สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนอบน้อมหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้ก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนมีเรื่องมีพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็ได้มาร่วมกันเป็นงาน แต่ก่อนถ้าวันที่1เมษาถึงวันที่7จะเป็นงานมุทิตาสการะของหลวงพ่อแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาหลวงพ่อท่านเปลี่ยนตั้งแต่พ.ศ.52เปลี่ยนจากงานมุทิตาก่อนที่ท่านลาสังขารอีกไม่ว่าจะเป็นงานมุทิตาหรือเป็นงานบูชาครูบูรพาจารย์ก็บุญตัวเดียวกันโยมบุญอันเดียวกันศีลก็อันเดียวกันใช่ไหมเห็นไหมเราไปทำงานทำบุญอุทิศบุญให้พ่อให้แม่เราก็ดีหมู่ญาติเราก็ดีก็บุญตัวเดียวกันแต่ถ้าเราไปทำบาปก็บาปตัวเดียวกันอีกนะอย่างนิยมเนี่ยมาบวชเนี่ยมานึ่งนุ่งขาวห่มขาวมาให้ทานรักษาศีลมาสวดมนต์เจริญจิตภาวนาก็ถือว่าเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ถ้าคนไหนก็ไม่เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์เขาก็ไม่มานุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับโยมอย่างมากก็ไปทำบุญไปถวายสังฆทานเมื่อมีทุกข์มาก็ไปถวายสังฆทานมันแก้ได้ไหมถวายสังฆทานมันก็ได้แต่เบื้องต้นมันกับผลไม้มันยังดิบๆอยู่นั่นแต่โยมนี่มาทั้งให้ทานมาทั้งบวชมาถือศีลมาสวดมนต์ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำทำทุกอย่างเราก็ไม่ต้องไปเอาหมดทุกอย่างหรอกเราเอาตรงไหนที่มันตรงจริตของเรานั่นที่ท่านบอกท่านแนะนำท่านอบรมสั่งสอนเอาตรงไหนที่มันตรงจริตของเรานั้นเราอย่าไปฝืนอย่างที่นี่เขาเอาพุทโธใช่ไหมบางคนไปอาจจะปฏิบัติมาจากที่อื่นก่อนมันเคยสงบสัมมาอรหังก็ดีหรือยุบน้อพองน้อหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาตรงนี้ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้มันก็จะขัดกันฉะนั้นมันไม่ผิดหรอกโยมไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนแนวไหนพอถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งเดียวนะมันไม่มีหรอกพุทโธก็ไม่มียุบหนอพองหนอก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มีแม้แต่กายเรายังหายได้เป็นบางครั้งบางคราเมื่อจิตมันรวมเป็นหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำบ่อยๆฉะนั้นเราก็ทำตามหมู่นั่นแหละทำตามข้อวัดปฏิบัติธรรมก็คือทำใจนั่นแหละพระที่ท่านบวชอยู่ได้นานๆก็เพราะท่านทำใจนั่นทำไปทำมาทำไปทำมามันเป็นไงล่ะมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันก็เห็นทุกข์เห็นโทษก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆไป
เหมือนโยมบางคนเนี่ยไม่เคยมาหมู่พามาอย่างเงี้ยพอได้มาเห็นสถานที่เห็นโมเห็นคณะเห็นพระสงฆ์องค์เด่นอย่างเงี้ยก็เกิดปิติดีใจก็อยากจะมาบวชอยากมาปฏิบัติตามหมู่เห็นไหมพอเราทำบุญอย่างอื่นเราทำได้ง่ายแต่ถ้าเราเข้ามานี่มาปฏิบัติจริงๆนี่ก็เหมือนพระเนรที่ท่านบวชเนี่ยก็เป็นข้อวัดอันเดียวกันปฏิบัติแนวเดียวกันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านวางเอาไว้นะเราอย่าไปสงสัยปฏิบัติใจเรานั่นแหละปฏิบัติธรรมก็คือทำใจนั่นเพิ่นก็บอกไปหมดแล้วอย่างหลวงพ่อท่านก็บอกยืนเดินนั่งนอนมีสติหนึ่งเราจะลุกจะเดินจะดื่มจะกินอะไรเนี่ยก็ต้องให้มีสติธรรมดานี่นะเห็นไหมเราสังเกตไหมที่เรามาใหม่ๆนี่สติทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่นะโยมเพราะทางโลกมันเป็นความเคยชินมากกว่าตั้งแต่เราจำความได้ใช่ไหมเราก็ทำยังไงกับพ่อกับแม่เคยไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนพอมีหน้าที่การงานก็ไปทำงานตื่นมาก็ไปทำงานนอนเที่ยงมันก็ไปหากินเย็นมาก็กลับบ้านมันไม่ค่อยได้ฝึกสติเท่าไหร่เห็นไหมพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยก็เดินช้าๆดื่มกินช้าๆมีสติสำรวมระวังมีศีลแล้วก็ศีลก็คือสำรวมกายนั่นเห็นไหมถ้าเราเดินเร็วหรือวิ่งหรือนั่งปั๊บแล้วก็ควายห้างปุ๊บนี่คือไม่ปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมบางทีเราไปซื้อน้ำดื่มมาพอเดินออกมาเราก็เดินกินเนี่ยมันก็ไม่ปกติมาใหม่ๆมีนะอย่างเขาบอกว่านั่งจะกราบให้กราบพระลุกก็กราบพระบางคนก็ลุกก็ลุกไปเลยนั่งก็นั่งเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกพอเรามาฝึกนี่นะเราก็มาปฏิบัติตามข้อวัดตามหมู่เนี่ยปุ๊บรู้สึกมันละเอียดขึ้นละเอียดตรงไหนละเอียดที่จิตเนาะสติก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นเริ่มรู้ตัวเดินไปไหนมาไหนก็ให้ภาวนาไปเหมือนบอกให้กำหนดรู้ไปเหมือนพระเดินบิณฑบาตท่านก็จะเดินไปกำหนดไปได้ยินเสียงอะไรก็สักแต่ว่าเสียงได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นได้กินก็สักแต่ว่าได้กินฝึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆเพราะสิ่งเหล่านั้นมากระทบปุ๊บสติเรามันจะแยกแยะปั๊บทันทีเลยแหมมันต้องฝึกอยู่เลยไม่ใช่ตอนที่เรามาเดินจงกรมเนี่ยเราค่อยมาฝึกเวลามานั่งสมาธิเราค่อยมาฝึกมันต้องในทุกอิริยาบถผมจะบอกในขณะที่กายของเราเคลื่อนไหวนี่นะไม่ว่าเราจะทำอะไรล้างเท้าก็ดีซักผ้าก็ดีจับไม้กวาดกวาดก็ดีให้สติมันประคองอยู่กับการทำงานของเรานั้นนะลองนะถ้ามันเพ้อไปก็นึกใหม่เพ้อไปกลับมาใหม่ทุกอย่างมันก็จากหยาบถึงไปหาละเอียดได้เห็นไหมพระนี่ที่มาบวชที่นี่ถ้าไม่ครบ5ปีนี่ไม่5พรรษานี่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้ออกไปวิเวกองค์เดียวเพราะอะไรล่ะเพราะท่านยังเอาตัวไม่รอดนะยังไม่รู้วินัยก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ฝึกฝนก่อนตอนครูบาอาจารย์ยอมรับพระองค์นี้ใช้ได้แล้วผ่านทำข้อวัดถูกต้องสำรวมกายวาจาใจท่านก็ถึงให้อนุญาตไปผู้เดียวได้เห็นไหมมันต้องฝึกก่อนอย่างโยมนี่ก็ทั้งคนใหม่คนเก่าถ้าคนเก่าก็มันก็ละเอียดเก่าถ้าคนใหม่มานี่ก็ทำตามหมู่ทำตามข้อวัดเขาเดินยังไงเขานั่งยังไงเขาดื่มกินยังไงระวังของเรานะระวังเราอย่าไประแวงผู้อื่นนะได้เห็นอะไรได้ยินอะไรก็ติอะไรก็ระวังเจ้าของนั่นนะ
คือทำใจเจ้าของขัดใจเจ้าของขัดคอเจ้าของต้องรักษาอย่างนี้นะรักษากายเพิ่นมารักษากายสงบกายสงบมันก็เป็นศีลวาจาสงบมันก็เป็นธรรมถ้าใจสงบแล้วมันก็เป็นบุญเห็นหมอก็อยู่กับกายวาจาจิตนี่แหละไม่ได้อยู่กับอย่างอื่นลองฝึกนะโยมเดินไปไหนมาไหนนี่ลองเดินกำหนดเจ้าของเองเนี่ยกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยไปเรื่อยนี่คือการฝึกสติบางทีเห็นไหมถ้ากายมันไว้ใจเราก็คิดไปสารพัดคิดไปถึงบ้านถึงเรือนถึงที่ทำการทำงานทำไมเราก็ไม่รู้ที่กายกับจิตมันแยกกันเลยนี่แหละฝึกอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยปุ๊บแล้วเวลาเราเดินมันก็จะขาดสติเรามานั่งปุ๊บแบบมันจะไม่สงบเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเยอะพอเราไปรับเอาอารมณ์ภายนอกมาคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้หรือไปเห็นตามโทรศัพท์ที่ไปเคลียร์ดูนั่นเคลียร์ดูนู่นดูนี่เห็นไหมเคลียร์เราก็จำเอาไปอันไหนถูกใจอะไรไม่รู้พอเรามานั่งเห็นไหมพอจิตจะสงบแล้วปุ๊บอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันก็จะจรมาจรมาให้เราเห็นให้เราอยากดึงจิตเราไปถ้าชอบใจก็เป็นสุขถ้าอันไหนที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อารมณ์เหล่านี้แหละมันก็มารบกวนจิตใจเราก็เลยทำให้เราไม่สงบบางคนนั่งนี่นิ่งแต่จิตไม่ได้อยู่กับที่ต้องให้มันรู้ต้องคิดอะไรก็ให้รู้คิดดีคิดไม่ดีรู้พอรู้แล้วมันก็ดับเองมันตัวรู้คือตัวสติตัวดับคือตัวปัญญาซ้อนใจเจ้าของมันคิดไปทำไมเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งหลายเดือนหลายปีแล้วเอามาคิดแล้วมันใครมันเป็นทุกข์นั่นแหละเขาบอกว่าคิดให้เจ้าของเป็นทุกข์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดเรื่อยเลยคนเรามันทุกข์เพราะความคิดเราก็ลองสังเกตดูสิโยมคิดให้เจ้าของเป็นทุกข์เนี่ยมากกว่าที่คิดให้เจ้าของเป็นสุขบางทีในสิ่งไหนที่เราไปทำดีความดีเราก็มีการทำบุญให้ทานของเราก็มีทอดผ้าป่ากฐินก็มีแต่ไม่ค่อยคิดหรอกกิเลสมันคอยจะมาปิดบังใจเราให้เราคิดแต่สิ่งที่มันเป็นอกุศลน่ะนะสิ่งที่มันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นจากจิตน่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยคิดเพราะอะไรเราเพราะเราสติของเรามันยังไม่สมบูรณ์ต้องฝึกเรื่อยๆเพราะจิตนี่มันเร็วใช่ไหมโยมนั่งอยู่นี่ลองคิดนึกไปถึงที่คนไหนไปเคยเมืองนอกมันลองคิดปุ๊บมันถึงปั๊บแม้แต่เงินทองเราฝากอยู่ในธนาคารตู้เซฟอะไรเขาเราคิดปุ๊บก็ไปรู้เลยว่าฝากไว้เท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่แสนได้ไหมแต่ตู้ทำอยู่ในใจของเราเราไม่ค่อยคิดเราไม่ค่อยนึกถึงว่าเราทำบุญมาเนี่ยให้ทานมาเรามาบวชกี่วันกี่วันนี่ปุ๊บมันได้กำไรหรือขาดทุนเราก็ไม่คิดเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเราได้กำไรหรือขาดทุนจากเย็นไปถึงเช้าเราขาดทุนหรือได้กำไรมันต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยก็คือตรวจสอบศีลเรานั่นแหละนะลองตรวจนะไม่ใช่ว่านอนเบื่อกับมือกายหน้าผากคิดไปเรื่องอื่นมันก็เลยไม่รู้เจ้าของพอมาเข้ามาปฏิบัติก็เลยมาทำก็ทำตามหมู่ไปอย่างนั้นเนี่ยทำแต่มันก็ยังดีอยู่เนาะดีกว่าไปเที่ยวเตะอยู่อย่างน้อยๆเราก็มาเรียนรู้เรามาศึกษาก็คือมาศึกษาข้อวัดนั่นแหละเขาทำยังไงเขาปฏิบัติกันยังไงเขาเดินยังไงเราเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตเรามันเป็นยังไงเราเดินจงกรมมันเป็นยังไงเช้ามาบางทีมันสงบบางคนก็สงบตอนเย็นบางคนก็ไปสงบตอนเช้าก็มี
เหมือนกับเราทานอาหารไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยอยู่ทุกเช้าเที่ยงกลางวันถ้าตอนหัวค่ำตอนเย็นเนี่ยบางคนก็สงบบางคนก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราพูดคุยกันมากจิตมันไปรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมานึกมาคิดมาปรุงมันก็เลยไม่ค่อยสงบถ้าตื่นเช้ามาบางทีนี่กายมันได้พักผ่อนจิตมันก็ได้พักผ่อนพอเรามาสวดมนต์ตอนเช้านั่งภาวนาไปหน่อยมันสงบเป็นไหมความคิดนั้นมันไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปคุยกันไม่ได้ไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีอันนี้มันต้องพิจารณาเข้ามาหาตัวแล้วมันจะรู้น้อมเข้ามาอยู่เรื่อยมาใส่ใจเนาะเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ที่มาบวชมานั่งภาวนาหลับตานี่ก็คือมาค้นหาธรรมธรรมมันอยู่ที่ไหนเราก็อยู่เจ้ากับเจ้าของอีกนั่นแหละเห็นไหมตั้งแต่กรรมฐานห้านนท์ตั้งแต่เราบวชที่แรกครูบาอาจารย์ท่านก็บวชให้ท่านก็ให้เราทำกรรมฐานห้าแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับ เวลาเขาตีระฆังเราก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าต้องเตรียมตัวให้ความพร้อมไม่ใช่เขาเดินแล้วเราค่อยๆเดินมาเขามันนั่งสวดมนต์แล้วก็มามันต้องมาให้ทันการทันเวลาเขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็นั่นแหละถือว่าเราปฏิบัติธรรมโดยสมบูรณ์ทำตามข้อวัดทำตามหมู่ทำตามคณะธรรมดาเราอยู่บ้านของเราเราก็มีแต่ไปทำมาหากินพูดคุยสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามอารมณ์โลกนั่นแหละพอเรามาอยู่อย่างนี้มาเป็นนักบวชเนี่ยมันจะสวนทางกันเลยเป็นไงการนุ่งการห่มของเราเห็นไหมการขบการฉันที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้ไปนอนพวกนอนที่นอนสูงๆไม่ได้ไปกินโน่นกินนี่ก็กินตามหมู่อีกนั่นแหละมันจะแตกต่างกับตอนที่เรายังไม่มาบวชพอมาบวชแล้วมันก็คือมานั่นแหละปฏิบัติบางคนกลัวว่าจะโอ้ยอดไม่ได้แล้วกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยกลัวจะหิวกลัวอะไรเนี่ยกิเลสมันมาขวางไม่อยากให้เราทำความดีพอเรามาเห็นก็อ้าวเห็นไหมสามเณรน้อยๆเนี่ยบางทียังไม่ถึง10ขวบเลยก็มาบวชเลยทุกปีนะต้องพระพี่เลี้ยงนี่ต้องคอยตักอาหารให้นะเพราะอะไรเพราะเขาเด็กมันจะเอาแต่ขนมกับผลไม้นะต้องพ่อพี่เลี้ยงเนี่ยต้องคอยตักอาหารให้นี่เขามาฝึกเขาก็ทำได้เราอยากให้อายลูกเนียนนะไม่ใช่เวลาฉันเวลากินเวลาทานแล้วก็ซ่อนเอาของอยู่ของกินขนมมั่งนมมั่งเอาไปไว้กินตอนเย็นอันนั้นก็เลยไม่ได้สำรวมกายก็เลยไม่เป็นศีลเราต้องอดทนที่เราเอาลูกเนนยังทำได้อดได้เราทำไมจะทำไม่ได้นั่นแหละการพิจารณาอาหารเราก็ต้องสังเกตในธาตุในขันธ์ของเราวันนี้ฉันน้ำปานะเช้าเนี่ยฉันน้ำปานะไปมากน้อยมันก็คำนวณอยู่ที่ท้องเรานี่นะไม่ใช่ไปพิจารณาอยู่ที่โต๊ะนะถ้าพิจารณาอยู่ที่โต๊ะแล้วมันก็เห็นอะไรมันก็อยากได้อยากได้อยากอันนั้นคงอร่อยอันนี้ก็คงอร่อยก็เลยเอาหยิบมาใส่กะละมังมาเอามาเยอะๆพอมากินมาทานแล้วก็สี่ห้าคำอิ่มซะแล้วอิ่มก็เลยถึงจะนึกถึงเพื่อนที่อยู่ข้างหลังตอนนี้อันแหละนี่แหละการพิจารณามันก็ต้องพิจารณาที่ธาตุขันธ์เหล่านี้
โอ้วันนี้ฉันน้ำปานะไปมากหรือนมไปหรืออะไรมันอิ่มอิ่มหน่อยพอเราไปถึงโต๊ะอาหารเราก็คำนวณได้เนี่ยจะเอาแค่นี้อันนี้หน่อยหนึ่งก็พอแล้วนี่การพิจารณาเนี่ยนะสงสารกันเยอะๆนะลูกเนรก็เยอะโยมก็ต้องนั่นแหละพิจารณาอย่างนั้นเรามาฝึกบางคนก็มาลดความอ้วนกูไม่ได้ตั้งใจมาบวชหรอกกูมาลดความอ้วนถ้าอยู่บ้านกูก็อดไม่ได้อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีนะถ้าอยู่บ้านกูอดไม่ได้หรอกเห็นอะไรอะไรกูซื้อกินกูก็กินพอมาอยู่อย่างนี้มันมีข้อบังคับกิจเจ้าของกูไม่ได้ตั้งใจมาบวชเท่าไหร่หรอกเป็นอย่างนั้นก็มีกูมาลดความอ้วนมันก็ดีนะก็ดีมันมาฝึกมันได้บุญด้วยมาลดอย่างนี้มันได้บุญนะบุญนี่มันก็ทำใจนี่แหละทำใจให้มันดีทำใจให้มันเย็นอดทนให้มันเข้มแข็งมาอยู่นี่ต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งพอมันคนต่างครอบครัวต่างนี่มาแต่มาอยู่ด้วยกันบางคนก็รู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักกันแต่มาอย่างเงี้ยมาเป็นนักบวชก็เป็นญาติธรรมกันพูดคุยกันก็ง่ายเข้าใจกันก็ง่ายเพราะไอ้อิงมันกลุ่มก็ไม่มีเหมือนลักษณะที่เราของทั้งโลกเราไม่เอามาใช้ในวัดเลยคำพูดก็ดีวาจาใจก็ดีนี่แหละเรามาฝึกอย่างนี้แหละถ้าฝึกอย่างนี้ได้แล้วเราเอาไปใช้ข้างนอกได้บางคนที่สมัยอยู่ข้างบ้านเรานะเราตื่นมาแล้วก็บ่นกันด่ากันทะเลาะกันว่าลูกว่าอะไรแบบพอเรามาบวชทีกลับไปเราทำใจได้เรามีสติขึ้นเราไม่เถียงกันทะเลาะกันไม่ว่ากันนะแบบคนที่ข้างบ้านเขาก็สังเกตดูนะคนนี้ตั้งแต่มันไปบวชนี่ไม่ได้ยินมันทะเลาะกันเลยเนี่ยมันคงจะดีนะไปบวชนี่เขาก็นี่คือการไปสอนเขาเหมือนกันนะสอนคนในข้างบ้านสอนด้วยการกระทำของเรานี่แหละใช่ไหมถ้ากลับไปนะไปบวชแล้วกลับไปยังไปด่าเข้ากว่าเก่าบ่นมากกว่าเก่านี่เขาก็จะตำหนิติเราได้โอ้มันไปบวชมันไปอะไรกลับมานี่ยิ่งใส่เกียร์บนตลอดบนแล้วเกียร์บนนี่เกียร์ห้าด้วยมันไม่เคยบนวิ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลยบอกเดี๋ยวเราจะไปทำงั้นนะเราไปบวชมานี่ต้องเข้าใจให้เข้าใจเจ้าของสอนคนอื่นได้อีกลูกนี่แหละแม้แต่ครอบครัวเราลูกเราตั้งแต่แม่ไปบวชนี่ด่ากูน้อยลงว่ะอย่างนี้กูอยากให้แม่ไปบวชบ่อยๆมันก็คงคิดอย่างเงี้ยนะนี่แหละการมาบวชมาปฏิบัตินี่มันสอนตัวเองแล้วไปสอนคนอื่นได้อีกนะสอนด้วยการกระทำนี่แหละจำไว้ฝนจะตกแล้วยังไม่ได้พูดอะไรหลายๆได้นี่กำลังพูดเปลือกๆอยู่กระพี้อยู่ยังไม่เข้าไปล่าแก้วแล้วไปแก่นเลยก็เตรียมตัวก็แล้วกันนะถ้ามันตกลงมาก็แต่อย่าไปกลัวจนเกินไปไม่ใช่ว่าฝนจะตกแล้วมันกิดเราไปปรุงแต่งออกไปข้างนอกก่อนมันก็ไม่ใช่ต้องให้มันอยู่กับปัจจุบันก่อนเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละมันก็อย่างนี้แหละพอจะเข้าสงกรานต์มันก็ตกนี่แหละโยมมันไม่อยากให้คนไปเล่นสงกรานต์อากาศมันจะมาหนาวฝนจะมาตกตอนสงกรานต์ใครก็จะไปสาดน้ำกันใครก็จะไปเล่นก็ต้องมาบวชเนาะเอาเตรียมตัวเตรียมตัววันนี้ขอให้มีสติหน่อยยกเลิกเลิกโดยธรรมชาติสอนนะอ้าวค่อยๆช่วยกันเก็บ
หนังสือสำคัญหนังสือสำคัญช่วยกันช่วยกันมันยังไม่แรงหรอกยังตกทิ้งเพียมอยู่เอาอะไรยอมพุทธนาบุญมากเอาเก็บ